สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราปาร์คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าคนเดือดชานรกเถื่อน3ปีก่อนคิสผู้ที่เคยเป็นนักลักลอบขนของผิดกฎหมายระดับโลกต้องกลับไปทำงานอีกครั้งเพราะน้องเขยของเขาทำงานส่งของไม่สำเร็จและนั่นก็ทำให้ครอบครัวของเขาตกอยู่ในอันตรายเขาจึงจำเป็นต้องหวนคืนวงการอีกครั้งและเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมและฟังกับสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปาร์คสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มเพียงแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และเพียงบอกว่ามาจากช่องปาร์คสตูดิโอก็รู้รับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterเปิดเรื่องมาที่แอนดี้และวอเตอร์กำลังถูกศุลกากรไล่ล่าพอพวกเขากำลังลักลอบแป้งนำไปส่งให้กับชิมแต่แอนดี้เนี่ยได้เอาของทิ้งลงน้ำทำให้ศุลกากรไม่สามารถเอาผิดพวกเขาทั้งคู่ได้และหนังก็ตัดมาที่คริสตัวเอกของเรื่องที่อยู่งานปาร์ตี้และเขาเนี่ยก็กำลังเล่าเรื่องราววัยหนุ่มสมัยที่เขายังทำงานอยู่บนเรือและขนสินค้าผิดกฎหมายอยู่แต่ปัจจุบันคริสได้หันมาทำงานสุจริตเป็นคนติดตั้งระบบนิรภัยและภรรยาของคริสเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าเคททั้งคู่มีลูกกัน2คนและยังมีน้องแท้ๆของเธอที่ชื่อว่าแอนดี้และเพื่อนสนิทของคิดเขามีชื่อว่าเซบาสเตียนในตอนนั้นคิดก็กำลังเดินไปสั่งเบียร์เพิ่มแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินมาทักซึ่งเขาก็แนะนำตัวไปนะครับว่าเขาเนี่ยชื่อคิมคือพ่อค้าผิดกฎหมายรายใหญ่ที่อยากจะชวนคิดกลับมาขายของให้เขาอีกครั้งแต่คิดเนี่ยก็ไม่อยากจะทำอีกแล้วพอพ่อของเขาก็ติดคุกเพราะเรื่องนี้คิมเลยบอกคิดไปว่าถ้าคิดจะขึ้นวงการก็ให้ติดต่อเขามาได้เลยทางด้านแอนนี่และวอเตอร์เนี่ยก็กำลังเดินทางไปเจรจากับทิมที่เป็นผู้ว่าจ้างของเขาทั้งคู่แอนดี้ก็ได้บอกว่ากรมศุลนั้นบุกมาพวกเขาเลยต้องทิ้งแป้งมันช่วยไม่ได้ทิมเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเดินกลับไปที่รถนะครับจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขับรถและพุ่งชนรถที่ทั้งคู่นั่งอยู่ข้างในตัดมาทางด้านคิดเขาเนี่ยก็ได้ข่าวของแอนดี้เขาจึงรีบมาที่โรงพยาบาลและแอนดี้ก็เล่าความจริงว่าพวกเขานั้นโดนศุลกากรจับเลยต้องทิ้งแป้งไปซึ่งคิดเนี่ยเขาก็ถามว่าแป้งเนี่ยเป็นของใครแอนดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นของทิมเนี่ยก็คิดจะฆ่าแอนดี้อีกด้วยเพราะแป้งที่แอนดี้ทิ้งมีมูลค่าสูงมากคิดเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยจึงให้ฟาราเดย์ช่วยสืบเรื่องของทิมนะครับระหว่างที่คิดและเคทกำลังเดินทางกลับบ้านคิดเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเคยเตือนแอนดี้เรื่องพวกนี้แล้วพอเขาเคยเดินในเส้นทางนี้มาก่อนแต่เคทเนี่ยคิดว่าคิดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแต่ทว่าคิดเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับและบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองต่อมาคิดเนี่ยก็ติดตั้งระบบนิรภัยให้กับลูกค้าอยู่ซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้โทรมาและบอกกับคิดว่าเขารู้มาว่าทิมเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาและตอนนี้อยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งคิดเนี่ยก็บอกว่าเสร็จงานแล้วจะเข้าไปคุยกับทิมสักหน่อยพอมาถึงที่บาร์ทิมเนี่ยก็รู้จักคิสดีนะครับเพราะสมัยก่อนคิสเคยทำงานกับพี่ชายของทิมมาก่อนแต่พี่ชายของทิมเนี่ยก็ตายไปแล้วทิมเนี่ยเขาก็รู้ด้วยว่าแอนดี้เป็นน้องเขยของคิสเนี่ยก็บอกว่าเขาจะหาเงินมาคืนให้แต่ทีมจะขอบวกกำไรที่เขาต้องได้เพิ่มไปอีกเพราะว่าแป้งเนี่ยมีมูลค่าสูงมากคิสเนี่ยเลยบอกไปว่าศุลกากรมาจับเป็นเขาเองก็ต้องทิ้งเหมือนกันสมัยก่อนที่เขาทำงานกับพี่ชายของทีมเขาก็ทิ้งไปเยอะทั้งคู่เลยตกลงกันไม่ได้ต่อมาคิสเนี่ยก็ได้มาหาเซบาสเตียนที่กำลังนั่งฟังเกี่ยวกับการเลิกเล่าช่วยทำให้เขาใจเย็นทีก่อนที่เขาจะกลับไปฆ่าทีมคิดเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่อยากจะกลับไปทำงานผิดกฎหมายอีกเพราะตอนนี้เขามีครอบครัวและมีความสุขดีเซบาสเตียนเนี่ยเลยบอกว่าเขาหาเงินทุนให้ได้แต่ต้องกลับไปขนของผิดกฎหมายและมันเป็นทางเดียวคิสเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตกลงอะไรนะครับและเขาก็ได้กลับมาที่บ้านตัดมาทางด้านแอนดี้ที่กำลังขนเสื้อผ้าหนีคิดที่เข้ามาพอดีเนี่ยก็ถามกับแอนดี้ว่าจะไปไหนแอนดี้เนี่ยก็เล่าว่าวอเตอร์เพื่อนของเขาตายไปแล้วเมื่อคืนทีมมาหาเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้บอกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดและขู่ว่าจะทรมานเขายังไงบ้างซึ่งแอนดี้เนี่ยเขาจะหนีออกไปจากนอกประเทศและไม่กลับมาอีกซึ่งคิดเนี่ยเขาก็ได้ห้ามไว้และเขาจะกลับไปคุยกับทีมอีกครั้งในเวลาต่อมาคิดเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่บ้านของทิมด้านทิมที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงเปิดประตูและเอาปืนเจาะหัวคิดทันทีและบอกว่าคิสไม่ควรจะมาที่นี่คิสเนี่ยก็บอกไปว่าเขาจะคืนเงินให้ภายใน1เดือนและถ้าแอนดี้ตายเขาจะไม่จ่ายให้ทิมเลยบอกไปว่า1เดือนเนี่ยมันนานเกินไปและถ้าไม่จ่ายภายใน2อาทิตย์เขาจะตามไปทวงกับเมียและลูกๆของคิสและทิมยังไม่ทันได้พูดจบคิสเนี่ยเขาก็โมโหจัดนะครับเขาจึงดึงตัวของทิมเข้ามาต่อยก่อนที่จะ
ถีบลงบันไดไปซึ่งคิดเนี่ยเขาก็ได้เอาปืนไปจ่อที่หน้าของชิมและบอกว่าจะได้เงินคืนแน่แต่อย่าพูดถึงลูกเมียเขาอีกระหว่างที่กำลังจะซัดกันต่อลูกของชิมเนี่ยก็เดินออกมาหาชิมทั้งคู่ไม่เห็นแบบนั้นพวกเขาเลยต้องแกล้งบอกกับลูกของชิมว่าลุงกับพ่อของหนูแค่เล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกและพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับคิดเนี่ยก็เดินทางมาหาเคสที่ร้านเสริมสวยคิดเนี่ยก็บอกว่าเขาจะกลับไปขึ้นเรืออีกและก็จะเอาแอนดี้ไปด้วยแต่เคสเนี่ยไม่อยากให้คิดกลับไปและนั่นก็เพราะว่าเคสเนี่ยกลัวคิดจะติดคุกเหมือนพ่อของเขาคิดเนี่ยก็บอกไปว่าขอให้ไว้ใจเขาจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเขาขอสัญญาต่อมาคิดก็เดินทางมาหาพ่อที่คุกและก็ขอให้พ่อเขาใส่ชื่อเขาขึ้นเรือซึ่งพ่อของคิดเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องสมัยก่อนที่คิดยังขนของอยู่และบอกว่าวันที่เขาภูมิใจที่สุดคือวันที่คิดกลับตัวกลับใจได้และหันมาทำงานสุจริตแต่พ่อของคิดเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำและเขาจะติดต่อเรือให้แต่ว่าลูกเนี่ยต้องกลับมาให้ได้นะในเวลาถัดมาคิดและเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเขาจะกลับไปขนของที่ปานามาแต่ไม่ขนแป้งแล้วจะขนเงินปลอมแทนซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ดูรายชื่อลูกเรือและกำลังหาคนเข้ามาร่วมทีมและก็ได้มา4คนนะครับคิดเนี่ยเลยโทรไปหาคนที่เคยร่วมงานด้วยที่ปานามาแล้วบอกว่าให้เตรียมเงินปลอมเอาไว้เอาของดีแบบรอบก่อนและคิดเนี่ยก็ได้โทรไปจองตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ขนรถตู้ซึ่งทางด้านเซบาสเตียนเนี่ยก็เอาเงินที่ต้องซื้อเงินปลอมมาให้คิดอีกด้วยเวลาต่อมาคิดและแอนดี้เนี่ยก็ได้ขึ้นเรือมาและพวกเขาก็ทักทายกับลูกทีมของเขากัปตันเรือที่เดินผ่านมาเห็นคิดพอดีก็เลยสงสัยนิดหน่อยว่าถูกเพิ่มชื่อขึ้นมาบนเรือได้ยังไงกัปตันเนี่ยเลยสั่งให้คิดไปทำงานเป็นคนดูดฝุ่นและในตอนกลางคืนคิดเนี่ยก็ได้แอบลงมาทำที่ซ่อนเงินเอาไว้และคิดก็ได้มาคุยกับลูกทีมทุกคนคิดเนี่ยก็บอกว่าเขาจะเอารถตู้ไปขนเงินปลอม15ล้านและได้พาไปดูที่ซ่อนเงินทุกคนเนี่ยก็ตกลงเห็นว่ามีทางเป็นไปได้และจะร่วมมือด้วยพอทุกคนกลับมาที่ยิมคิดเนี่ยก็ได้บอกแผนว่าพอถึงที่ปานามาเขาจะเอารถตู้ไปขนเงินพอกลับมาก็เอารถตู้เข้าคอนเทนเนอร์และขนขึ้นเรือแล้วค่อยเอาเงินหลังรถตู้ไปซ่อนแต่อาจจะต้องถ่วงเวลาไว้หน่อยโดยทำให้ใบพัดนั้นเกิดขัดข้องเพราะกลัวว่าจะกลับมาขึ้นเรือไม่ทันและภาพก็ตัดมาที่บ้านของเคททีมที่มาดักรออยู่เนี่ยก็ได้เข้ามาขู่และถามทวงเงินที่แอนดี้ติดอยู่ทีมเนี่ยให้เวลาถึงอาทิตย์หน้าไม่งั้นเขาจะกลับมาอีกซึ่งลูกน้องของทีมคนนึงเนี่ยก็ทำปืนลั่นและมันก็เกิดไปโดนลูกของเคททีมเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เดินมาด่าลูกน้องและถามเขาว่าทำอะไรลงไปและหลังจากนั้นเขาก็รีบหนีออกไปนะครับซึ่งเวลาต่อมาเคทเนี่ยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คิดฟังซึ่งคิดเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้บอกให้โทรหาเซบาสเตียนเขาจะช่วยเธอได้พอเซบาสเตียนมาถึงก็บอกให้เธอและลูกๆไปพักอยู่ที่บ้านเขาเพื่อความปลอดภัยและหนังก็กลับมาที่เรือคิสและพวกเนี่ยก็เหมือนจะผิดแผนกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้เรือเนี่ยกระแทกเข้ากับชากับตันเมื่อรู้แบบนั้นเนี่ยเลยลงมาถามลูกเรือว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาเนี่ยก็บอกว่าใบพัดเนี่ยมันไม่ติดกับตันที่รู้แบบนั้นเนี่ยเลยคิดว่าต้องมีใครสักคนวางแผนเรื่องนี้แน่นอนพอถึงท่าเรือคิสแอนนี่และเพื่อนของเขาก็กำลังเดินทางไปเอาเงินปลอมกับรถตู้ระหว่างทางคิดเนี่ยก็โทรไปหาเคทเคทและลูกๆตอนนี้เนี่ยก็ย้ายมาที่พักของเซบาสเตียนชั่วคราวก่อนพอถึงที่หมายคิสก็ได้เดินไปตรวจดูเงินปลอมแต่เหมือนว่าจะมีอะไรแปลกไปเขาจึงขอลองอะไรหน่อยปรากฏว่าเป็นเงินปลอมซึ่งไม่ใช่ของที่เขาต้องการแบบครั้งก่อนซึ่งคิดเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาเงินปลอมกับกอนซาโลที่เป็นเจ้าพ่อรายใหญ่ซึ่งคิดเนี่ยก็โทรไปหาเซบาสเตียนและเล่าเรื่องทั้งหมดซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยก็แนะนำว่าถ้างั้นอาจจะต้องเอาของกลับมาบ้างแต่คิดเนี่ยก็ปฏิเสธไปและจะลองหาทางของเขาดูก่อนพอวางสายเซบาสเตียนเนี่ยก็บอกกับเคทว่าเขาจะขอไปทำธุระก่อนซึ่งเซบาสเตียนเขาก็ได้เดินทางมาหาทีมและความจริงแล้วเซบาสเตียนเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของทีมและเขาเนี่ยก็บ่นไปชุดหนึ่งทีมเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้เขาไม่รู้ว่าแอนดี้เป็นน้องเคยของคิสต่อมาทีมเนี่ยก็ได้ขับรถมาที่สนามฟุตบอลและถ่ายรูปลูกของคิสและส่งคลิปเสียงให้แอนดี้และหนังก็ตัดมาที่คิสและพวกเขาเนี่ยก็มาถึงที่กบดานของกอนซาโลแล้วคิดเนี่ยก็บอกให้แอนดี้เฝ้ารถเอาไว้เขาจะเข้าไปคุยก่อนซึ่งแอนดี้เนี่ยก็ได้เปิดคลิปเสียงของทีมบอกให้โทรกลับมาไม่งั้นเขาจะเดินเข้าสนามไปเป่าหัวลูกของคิสแอนดี้เมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงโทรไปหาทีมเนี่ยก็บอกกับเขาว่าให้เอาเงินไปตามที่อยู่ที่เขาให้ไปและไปเอาแป้งกับคนที่ชื่อลูเบนมาและแอนดี้ที่โดนขู่เขาจึงยอมทำตามที่บอกนะครับตัดมาทางด้านในคิดและกอนซาโลเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งเมื่อก่อนกอนซาโลเนี่ยชวนคิ
ิดให้ไปปล้นของกับเขาแต่คิดเนี่ยก็ปฏิเสธไปเขามีครอบครัวแล้วและวางมือไปนานแล้วซึ่งในตอนนั้นเพื่อนของคิดเนี่ยก็บอกว่าแอนดี้เนี่ยหายไปพร้อมกับเงินพอกอนซาโลเห็นท่าไม่ดีเนี่ยเลยหยิบปืนมาจ่อหัวคิดทันทีนะครับคิดเนี่ยจึงจำเป็นต้องตอบตกลงและยอมไปเป็นตัวล่อในการปล้นด้วยเพื่อแลกกับเงินปลอมพอมาถึงพวกของคิดที่ท่าเรือเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเรือจะออกอีก10นาทีคิดเนี่ยเลยขอให้พวกเขาถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนพอรถที่จะปล้นใกล้มาถึงคิดเนี่ยก็ขับรถตัดหน้าทันทีทำให้รถเนี่ยพลิกคว่ำแล้วพวกกอนซาโลก็มาเปิดฉากยิงทันทีนะครับกอนซาโลเนี่ยต้องการที่จะขโมยรูปภาพที่อยู่หลังรถและในตอนนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็ได้มาถึงทำให้เกิดการกราดยิงกันขึ้นพวกลูกน้องของกอนซาโลเนี่ยก็ตายจนหมดเขาจึงต้องขับรถหนีในระหว่างที่กอนซาโลขับรถอยู่เขาก็ถูกยิงเข้าที่คอพอขับรถกลับมาถึงที่กบดานกอนซาโลเนี่ยก็สั่งให้คิดพาเขาไปส่งโรงพยาบาลคิดเลยจำใจเอากอนซาโลขึ้นรถมาด้วยและคิดเนี่ยก็ได้แอบเอารูปที่ขโมยมาใส่หลังรถตู้มาด้วยพอขับมาได้สักพักกอนซาโลที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้ตายก่อนไปถึงโรงพยาบาลนะครับเขาเลยต้องเอากอนซาโลไปทิ้งพอขับรถกลับมาที่ท่าเรือคิดเนี่ยก็ขับรถเข้าตู้คอนเทนเนอร์และเอาตู้ขึ้นเรือทันทีพอมาถึงบนเรือพวกเขาเนี่ยก็ได้ขนกันออกมาเพื่อย้ายไปยังที่ซ่อนในระหว่างนั้นสุรกากรเนี่ยก็ได้ติดต่อกัปตันมาว่าอยากให้พวกเขาตรวจดูตู้ที่ขนขึ้นเรือเพราะมันมีการปล้นเกิดขึ้นและในตอนนั้นเองพวกของคิสเนี่ยก็ได้ขนกันออกมาได้ทันพอดีนะครับซึ่งคิสเขาก็ได้ทิ้งรูปไว้บนรถให้เหมือนกับเป็นแค่ผ้าคลุมธรรมดาด้านกัปตันเองเขาก็ได้มาตรวจที่ตู้และทุกอย่างเนี่ยก็ปกติดีและเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับเวลาต่อมาคิดเนี่ยก็กลับมาที่ห้องพักและก็พบว่าแอนดี้เนี่ยอยู่ที่ห้องแล้วด้วยความโมโหคิดเนี่ยก็ได้กระชากแอนดี้ลงกับพื้นและถามกับเขาว่าทำอะไรลงไปเขาพยายามจะมาช่วยแล้วทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเงินอยู่ไหนแอนดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเอาเงินไปซื้อแป้งจนหมดแล้วและของเนี่ยก็อยู่บนเพดานคิดเนี่ยเลยเปิดเพดานดูแล้วก็พบแป้งจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งแอนดี้เนี่ยก็อธิบายไปว่าทีมสั่งให้เขาไปซื้อแป้งเลยเปิดคลิปเสียงที่คิมขู่ฆ่าลูกของคิสคิสไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ใจเย็นลงพอรู้เรื่องราวทั้งหมดคิสเนี่ยก็เข้าใจแอนดี้ดีนะครับและขอโทษแอนดี้ไปในตอนเช้าทางด้านเซบาสเตียนเนี่ยก็โทรมาหาคิสและถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งคิสเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปนะครับด้านคิมเนี่ยเขาก็ได้ขับรถมาหาเซบาสเตียนซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยเคยกู้เงินของคิมเพื่อจะมาทำธุรกิจก่อสร้างของเขาแต่ตอนนี้เซบาสเตียนเนี่ยก็เหลือเวลาแค่3วันและต้องเอาเงินมาคืนเซบาสเตียนเนี่ยจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แป้งจากคิสมาและหนังก็ตัดมาที่บ้านแห่งหนึ่งด้านเซบาสเตียนเนี่ยเขาก็เครียดมากและเขาก็สั่งให้ทีมไปขู่เคสอีกครั้งซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าของทีมนะครับตัดมาทางด้านคิสเขาก็ทำการทดลองอยู่ซึ่งเขานั้นก็เอาเกลือผูกกับอะไรบางอย่างแล้วทิ้งลงน้ำพอเกลือละลายหมดของที่เขาผูกไว้เนี่ยก็จะลอยขึ้นมาตัดมาที่เคสที่กำลังเก็บร้านอยู่คนเดียวในตอนนั้นทีมเนี่ยขับรถพุ่งชนเข้ามาในร้านและก็มาขู่กับเธอว่าให้บอกคิสอย่าทิ้งแป้งลงน้ำไม่งั้นลูกๆและเคสจะต้องตายในขณะที่เคสนี่ออกมานอกร้านได้เซบาสเตียนเนี่ยก็มาถึงพอดีและทำตัวเป็นพระเอกเข้ามาช่วยเธอทีมเนี่ยก็เลยหนีไปเซบาสเตียนเนี่ยก็พาลูกๆของเคสมาด้วยแล้วบอกให้ขึ้นรถไปกับเขาเคสที่ได้กลิ่นเหล้าจากเซบาสเตียนเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเคสและลูกๆเนี่ยจึงขับรถออกมาและไปพักที่บ้านของเพื่อนเธอซึ่งเคสเนี่ยก็ได้โทรไปบอกคิสว่าทีมนั้นเข้ามาขู่แล้วก็บอกอีกว่าอย่าให้เขาทิ้งแป้งลงน้ำและยังรู้ชื่อลูกๆของเขาอีกด้วยคิสที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็แปลกใจมากว่าทีมรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงซึ่งคิสเนี่ยเขาก็รู้ได้เลยว่าคนที่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็มีแค่แอนดี้กับเซบาสเตียนคิสจึงเลยไปถามกับแอนดี้ว่าเป็นคนไปบอกเรื่องพวกนี้กับทีมใช่ไหมแต่แอนดี้เนี่ยก็ปฏิเสธไปคิสเนี่ยก็ถามอีกว่าแล้วไปเอาแป้งจากใครมาแอนดี้เนี่ยก็บอกไปว่าทีมให้ที่อยู่มาและให้ไปเอาแป้งกับคนที่ชื่อรูเบนคิสไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้ทันทีนะครับว่าต้องเป็นเซบาสเตียนแน่นอนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดและหนังก็ตัดมาที่บ้านของเซบาสเตียนเซบาสเตียนที่แอบชอบเคสมานานแล้วเนี่ยก็พยายามจะขืนใจเธอซึ่งเคสเนี่ยก็ได้ตบหน้าของเขาไปและหนีไปซ่อนที่ห้องน้ำเคสที่กำลังจะโทรไปฟ้องคิสเซบาสเตียนจึงรีบผลักประตูเข้ามาและนั่นก็ทำให้หัวของเคสโขกเข้ากับกำแพงอย่างรุนแรงทำให้เธอเนี่ยสลบลงไปและในตอนนั้นคิสเนี่ยก็ได้โทรมาพอดีคิสเนี่ยก็ได้บอกกับเซบาสเตียนว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วและให้อยู่ห่างๆจากครอบครัวเขาไว้ไม่งั้นเขาจะฆ่าเซบาสเตียนซะซึ่งเซบาสเตียนเนี่ยก็บอกให้คิสเอาแป้งกลับมาให้เขาแต่คิดเนี่ยก็ปฏิเสธไปและจะทิ้งแป้งลงน้ำทั้งหมดเซบาสเตียนที่เข้าตาจนจึงโทรไปบอกกัปตันเรือของคิสว่าคิสกำลังจะทิ้งแป้งลงน้ำและให้กัปตันไปชิงมาให้ได้และเอาส่วนแบ่งของคิสไปกัปตันเนี่ยก็ตอบตกลงไปนะครับและบอกว่าถ้าคิสไม่ยอมเขาจะบอกพวกศุลก
ากรให้มาตรวจเรือเขาซึ่งกัปตันเนี่ยก็มาถามหาของกับคริสที่ห้องพักนะครับแต่คริสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ขนอะไรกัปตันเลยบอกว่าถ้างั้นเขาจะได้ศุลกากรมาตรวจของพวกนี้และมันก็ต้องเจอแน่ๆซึ่งต่อมาคริสเนี่ยก็ได้แอบไปที่ห้องของกัปตันและเอากุญแจบ้านของเขามาด้วยพอกรมศุลกากรมาถึงพวกเขาเนี่ยก็ได้มาตรวจที่ซ่อนเงินแต่ทว่าก็ไม่พบเงินแล้วและพวกเขาก็ไปตรวจที่ห้องพักของคริสแต่ก็ไม่พบอะไรเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกรมศุลกากรเลยเอาผิดอะไรกับคริสไม่ได้พอเรือมาถึงฝั่งพวกของทีมเนี่ยที่จับตัวแอนดี้ไปก่อนหน้านี้ก็ได้ขับรถมาดักรอคริสไว้อยู่แล้วทีมเนี่ยก็ได้ขู่ฆ่าแอนดี้ไปถ้าเขาไม่ได้ของคริสที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็โมโหจัดและลากทีมลงมาจากรถและบอกให้แอนดี้หนีไปและเขาจะพาไปเอาของทางด้านเซบาสเตียนเนี่ยได้ห่อร่างของเคธพอคิดว่าเคธตายไปแล้วและกำลังเอาไปที่ทำงานของเขาและหนังก็ตัดกลับมาที่คริสซึ่งคริสเนี่ยก็ได้พาพวกของทีมมาเอาแป้งที่บ้านของกัปตันและโกหกไปว่าเป็นบ้านของเพื่อนเขาเองในตอนที่พวกเขาเข้ามาในบ้านคิดที่รู้อยู่แล้วว่าสัญญาณเตือนภัยของบ้านจะต้องแจ้งไปที่ตำรวจแน่คิดเลยเดินไปเปิดท้ายรถและเอาแป้งออกมาจากเครื่องดูดฝุ่นพวกทีมเนี่ยก็พอใจอย่างมากคิดที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงอ้างว่าเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนทีมไหนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคิดเลยกลับไปที่รถและขับหนีออกมากัปตันที่ลงมาจากบ้านเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามว่าพวกนี้เนี่ยเป็นใครและเข้ามาในบ้านเขาได้ยังไงและในตอนนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็มาถึงพอดีและมาจับพวกของทีมและกัปตันไปและหนังก็ตัดมาที่คิดตอนนี้เนี่ยเขาก็มาตามหาเคธที่บ้านของเขาและบ้านของเซบาสเตียนแต่ก็ไม่เจอนะครับคิดเลยไปดูที่ทำงานของเซบาสเตียนทางนั้นเซบาสเตียนที่มาถึงก่อนมันเนี่ยก็กำลังเอาร่างของเคธไปทิ้งและสั่งให้ลูกน้องของเขาไปเทปูนซีเมนต์กบคิดที่มาถึงพอดีเนี่ยก็เข้าไปหาเซบาสเตียนทันทีและได้ซัดไปที่หน้าของเขาหนึ่งหมัดซึ่งคิดเนี่ยก็ถามต่อว่าเคธเนี่ยอยู่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยตายไปแล้วและคิดเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยแถมให้อีกหมัดนะครับแต่คิดเนี่ยก็ไม่เชื่อและเดินออกมาโทรหาเคธซึ่งในตอนนั้นคิดเนี่ยก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ตรงที่พวกคนงานกำลังเทปูนอยู่คิดที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งมาและบอกให้พวกเขาหยุดและคิดเนี่ยก็ได้พบเธอที่กำลังจะถูกปูนกบและในที่สุดคิดเนี่ยก็สามารถช่วยเธอไว้ได้นะครับและหนังก็มาถึงบทสุดท้ายของเรื่องคิดเนี่ยก็ได้ให้พิกัดจุดที่เขาทิ้งเงินปลอมให้กับพวกลูกทีมของเขาพอเกลือที่คิดผูกไว้กับเงินไว้ละลายจนหมดเงินเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นมาและทางด้านเซบาสเตียนเนี่ยก็ติดคุกยาวนะครับและอยู่ที่เดียวกับพ่อของคิดด้วยเซบาสเตียนเนี่ยก็พยายามจะคุยด้วยแต่พ่อของคิดเนี่ยก็ไม่สนใจทางด้านแอนดี้เองก็กำลังประมูลซื้อรถตู้ที่ถูกยึดไปขึ้นมาคิดเนี่ยก็ได้เอาเงินปลอมทั้งหมดมาขายให้กับจิมและเขาก็ได้กำไรมา3ล้านจิมถามกับคิสว่าได้ข่าวและรูปภาพที่หายไปบ้างไหมเห็นเขาไปขนของที่นั่นมาคิสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วภาพนั้นมันราคาเท่าไหร่จิมเนี่ยก็บอกไปว่าราคาประมาณ140ล้านแต่ถ้าเกิดปล่อยในตลาดมืดก็อาจจะประมาณ20ล้านได้เป็นอย่างต่ำพอทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จคิสเนี่ยก็กลับมาที่รถและพบว่าภาพวาดที่พูดถึงยังอยู่หลังรถของเขาต่อมาคิสเนี่ยก็ได้เอาเงินจากงานครั้งนี้ไปซื้อบ้านติดริมน้ำและเคสเนี่ยก็พ้นขีดอันตรายและก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.4 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 51% และถ้าเกิดทุกท่านชื่นชอบผลงานกับสปอยกับพวกเราผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ